สวัสดีครับป่อแม่พี่น้องกนฟังตีเคารพฮักทุกท่านก็กลับมาพบปะกันนะครับช่วงเวลาของรายการพิเศษก็ติดสถานการณ์น้ำหยมจังหวัดแพร่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับเวลาก็สิบโมงสอปดนาทีนะครับตะกี้นี้นะติดตามับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลาสิบโมงแล้วก็ติดตามับฟังกานเพลงเป็นเพลงซอนะครับเนาะ นะก็ได้ติดตามับฟังกันไปนะครับก็ติดตามับฟังกันต่างวิทยุคลืน่นความถี่91เมกะเฮิร์แล้วก็ต่าง facebook ไลน์นี่นะครับเนอะตะก,กี้นี่เอาบะตันเก็บผับกันอยู่นะครับครับก็ติดตามสถานการณ์หน้าไมยนะก็ดำเนินรายการโดยผมดพดมนทองประภัยนะครับนะก็ในช่วงเวลา10โมงตีผ่านมานะครับนอะตก,กี้นี่เก็บภาพมาบะตันแฮมก็ นะก็บอกว่านะสภาพนะครับนะถ้าบอกผมไม่พี่น้องติดตามฮับชมนะกันต่างเฟซบุ๊กได้เนี่ยนะครับนะภาพนะแบ็กกราวด์ตั้งหลังเนี่ยนะนะครับนะผมก็ไปเก็บมาตะก,กี้เนี่ยนะซึ่งก็เป็นภาพที่มีระดับน้ำนะครับสูงตีจุดวัดน้ำน้ำโกงเนี่ยนะครับนะอยู่ตีเก้าเมตรหกสิบสองเซนนะครับเก้าจุดหกสองเซน <c oughs> 9, เก้าจุดหกสองเมตรนะครับ นะซึ่งก็มีมวลน,น้ำไหลอยู่ปัน203.40ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะครับแต่ฮอกลับไปพอตีห้วยซักนะครับเนาะขึ้นไปพอตีห้วยซักนะตั้งเหนือปุ้นนะอำเภอ2อนะครับนะระดับน้ำนี่เหลืออยู่7.24เมตรมวลน,น้ำนี่560.80ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะครับ,นะรบมวลน,น้ำหรือว่าระดับน้ำตีจุดวัดน้ำตีไว้20นะครับ ที่บ้านห้วยซักนะอำเภอสองจังหวัดแปรเนี่ยนะครับลดลงนะครับลดลงแต่นะครับตีน้ำโก้งเนี่ยนะนะครับตีจุดวัดน้ำตีน้ำโก้งนี่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะจากเก่ามงอ่าเก่าเมตรห้าสิบห้าเซนติเมตรนะพอมาสิบมงเนี่ยนะครับเก่าเมตรหกสิบสองซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นมาแหมเจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนติเมตรแล้วก็อ่าน้ำนะครับตี ไว้สามเจ็ดนะบ้านวังจิน้นอำเภอวังจิน้นจังหวัดแพร่นะครับเนาะก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับเนาะเมื่อเวลาเก้าโมงในสิบเอ็ดเมตรแปดสิบเก้าเซนนะครับเนาะสิบเอ็ดจุดแปดเก้าเมตรนะ 89, นะแล้วก็อ่าเวลาสิบโมงนะครับเวลาสิบโมงนี่สิบเอ็ดจุดเก้าสองเมตรนะครับสิบเอ็ดจุดเก้าสองซึ่งก็มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหั่สามเซนติเมตรนะครับเนาะตีนะนะจุดวัดน้ำไว้สามเจ็ดตีอำเภอวังวังจิน้นนะครับเนาะวังจิน้น นะอันนี้ก็นะครับเขาก็งอแกลบมาพอกันที่จุดวัดน้ำที่น้ำกงนะครับเนาะตีไหลตะละตะลานอยู่นะครับเนาะระดับน้ำเนี่ยนะครับสูงอยู่ที่เเมตรหกิบสอเซนติเมตรนะครับ9.62เมตรนะนะครับมวลน้ำไหลอยู่ปัน223.40ลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องลองขึดพอนะครับเนาะบอกว่านาระดับน้ำเนี่ยนะครับเนาะอยู่ที่เเมตรปลายเนี่ยนะ นะครับเนาะเก้าเม็ดหกสิบสองเนี่ยนะซึ่งก็ถ้าว่าจะเปรียบเทียบกับเมื่อวันที่เอ่อเสาร์สามเนาะเสาร์สามสิงหาคมสองพันสองร 60, ้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับก็คงจะห่างกันอยู่นะนักกันอยู่พอสมควรนะครับประมาณเม็ดปลายนะครับเนาะท่านลองดูขอบสะพานท่านก็แล้วกันนะครับมันจะอยู่กึ่งๆกลางๆซี่ลูกกงขอบสะพานนั่นนหะนะนะครับนะอันนี้เนี่ยนะเป็นเป็นสะพานเป็นขวานะครับเนาะซึ่ง เมื่อวันที่13นะครับเนาะผมย่างข้ามไปอยูนะ่ข้ามไปสอบกับเขานะ้ำนะ้ำเกิดมดมนะครับเนาะกนะ็เป็นระดับน้ำตีนะครับเนาะค่อนข้างที่จะสูงซึ่งก็ส่งผลกระทบนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนะบาะบาหวาจะเป็นตีบ้านสองแควนะครับเนาะหมู่ที่เจ็ดตำบลป่าแมทเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านลอกขี้ปา่า นะนนี้ก็อยู่โซนประแมวเหมือนกันนะครับแล้วก็สองตะฟังนะตึงฟังตะวันตกวันออกวันใต้ทางใต้งขวานะครับนมีผลกระทบกัหมดปีน้องตั้งส่วนของอําเภอเมืองนี่ก็พูดนะครับตั้งวังทงตั้งอย่างพุ่นนะนะครับวังทงวังหงขึ้นไปตั้งหนองบงไขนะครับแล้วก็พดไปตั้งอำเภอสองนะครับถ้านับขาล่องจากาขวาน้ําโก้งนี้ไปนะครับนะก็คงจะเป็นบ้านเมียงตองนะอำเภอสุเมน็นะครับ แล้วก็หมหลายหมู่บ้านนะครับนตีได้รับผลกระทบกันก็จะเลยไปตีอำเภอสุขเม่นก็เดินใจนะครับเขาเขตพื้นตีสุขเม่นแล้วก็เดินใจแล้วก็ง้อยไปอำเภอรลองน้ำน้ำมันยมนี่นะครับเนาะวนไปวนมาเหมือนกันนะนะครับครบทุกอำเภอขาดอำเภอเดียวอำเภอร่องกวางนะครับก็ไปจนถึงวางจิ้นนะครับเนาะวังจิ้นก็ระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับ อาก็อยู่ต้องปุ้นเนี่ยนะครับพอจะหูเนื้อหูตัวนะครับหูข้อมูลข่าวสารหูสถานการณ์ก็คงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของปอม่พี่น้องนะการดําเนินชีวิตนะครับก็อาจจะเปลี่ยนกันไปพองก็ธรรมดานะนะครับเนอธรรมดาแต่เราจะต้องสร้างให้มันปลอดภัยนะคุณผู้ฟังมีไอหยังตีจะแนะนานะครับเนะจะโทรมาอู้มาคุยกันนะครับเนะมีไอหยังเพิ่มเติมก็ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ054 5 2 3 516สนะครับนะ054 5 2ี516เนาะนะเสียงสตางกันก็บนักบุริไนะครับเนาะก็โทรโทรศัพท์เข้ามาอ้กันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ำนะครับเนาะระดับน้ำมไม่หยนมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจนะครับที่เขาจะต้อง่วยกันระมัดร,ระวังนะเพื่อบอ่อง้นน้ำนะครับมันดันเข้าไปในตัวเมือง นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เขาจะป้องกันกันนะครับมีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอกรมปรศุสัตว์นะครับนะอันนี้เปิดมีการปล่อยคาราวานรถยาอาหารสัตว์พระราชทานนะครับกวัว5 0 0ปตันนะครับขอนี้เนี่ยนะในเรื่องนี้ก็มีในส่วนของรายละเอียดนะครับนายอิทธิ ศิริรัตยากรรัฐมนตรีโดยว่กการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถยะนะครับเนาะปล่อยขบวนรถานรนยนรถานะเป็นขบวนรถยะพระราชทานนะครับซึ่งก็ะจะเป็นรถยาอาหารสั์พระราชทานนะครับจำนวน5ปันขออครับหล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลกรัม นะครับนกอห้าปันกวตันเนี่ยนะก็แล้วก็นวยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับเพื่อช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีนายคมสัรยานวัฒนารองปูบาราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับนายสัตวแพทย์สมชวนรัฐรัฐมงขอครับรัตนมังคลานนนนะที่บุบดีกรมปศุสัตว์นะครับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตร แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้อห่วมนะครับที่ศูนย์ศูนย์ราชการกรมปรศุสัตว์นะครับถนนตีวานนท์เขตอําเภอ,อบางกะดีนะอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันจันทร์วันที่า3กันยายน2567นะครับจากสถานการณ์ที่เกิดในเรื่องของอุทกภยัยนะกรมปรศุสัตว์ก็ได้ออกไปให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ถนะึงด้านการอพยพสัตว์นะสเสบียงสัตวนะ์ตลอดจนการรักษาพยาบาลสัตว์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดห้อนแล้วก็ลดความเสียหายนะฮือกับกเกษตรกรจะได้ก็าตามนะครับยังมีกเกษตรกรจีต้องการอาหารสัตว์รวมถึงการดูแลสุขภาพสตัตว์ติดเจ็บป่วยนะแหมเป็นจํานวนนักอยู่นะครับแล้วก็เพื่อฮือการระดมความเจวยเหลือแก่ปีน้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนเอกภาพกนะรมปศุสัตว์จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถแานอาหารสั์พระราชทาน พร้อมโดยหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับโดยมีเป้าหมายดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเพื่อนําเอาญาอาหารสั์พระราชทานเนี่ยนะครับจำนวน5ล้าน3ามแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับห่วมสนับสนุนอาหารสัตว์จานวนแงสองหมื่นสามร้อยกิโลกรัมเพื่อนําไปจวยเหลือผู้ประสบภัยนะครับภายใต้โครงการรวมน้ําใจช่วยภัยน้ําท่วมนะ ซึ่งก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่จะจาเป็นในการดํารงชีพของสัตว์เลี้ยงนะครับไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบทั้งนี้นะเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอหับการสนับสนุนสเสบียงสัตว์รวมไปถึงความเจวยเหลือด้านการปุสัตั์นะครับได้ตีส่สานักงานปุสัตั์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับสำนักงานปุสัตั์อําเภอทุกอําเภอหรือสูตรวิจัยและก็พัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ผู้นาชุมชน นะผู้นำท้องทินนะท้องที่หรือว่าติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์นะครับกรมปรศุสัตวนะ์กล่องส่งเสริมและก็พัฒนาการปรศุสัตว์มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับเนอะอันนี้เป็นเบิร์กรุงเทพปุ้นเนาะเอาเอาที่แอปพลิเคชัน d l d 4.0นะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับสามารถติดต่อกันไปได้ยัง จังหวัดแพร่บ้านเฮานะครับก็ติดต่อที่ประสุซั์จังหวัดนะครับถ้าอยู่อำเภอไหนก็ติดต่อไปที่ประสุซั์อำเภอนั่นก็แล้วกันนะครับนนี้ก็มีในเรื่องของอาหารสั์นะครับเทา่ีป้นจะแจกกันฮือถึงแม้ว่าจะมากันนี้จ้าน้อยก็ขอให้แจ้งนะครับเราปล่อพี่น้องประชาชนครับขอให้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อปร่อยพี่น้องได้รับผู้เราก็จะได้ไปตามส่วนราชการที่ปืนมีความเกี่ยวข้องนะครับ นะมีความเกี่ยวข้องกันครับเรื่องของน้ามนะครับนะน้าพอม่พ,อพ้องประชาชนคณผู้ฟังก็บอกว่าอืมนะครับนก็นะค่อนข้างที่จะนักใจนะครับนอพ่อมาเตือนนี่เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใจเวลาเหงาอยู่พอสมควรนะครับจากการนับเวลาตีหน้าม,มันผ่านฝ่ายมิญมอขอโทครับผ่านาห้วยซักมาเนี่ยนะครับเนาะใจเวลาเนี่ยประมาณ บ่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนะครับบ่ต่ำกว่า12ชั่วโมงในระดับน้ําที่สูงนะครับเนาะที่ผมนับตะกี้นี่คือบ่ต่ำกว่า8เมตรนะบ่ต่ำกว่า8เมตรเน่ใ้เวลาอยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับเนาะซึ่งก็จะเนี่ยคือนะครับระดับน้าที่อยู่อ่กับขนเมืองแปรนะครับนะอยู่ที่ตีได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเนาะจะอยู่กันเหมือนน้อยหนึ่งนะดังนั้นนะครับการเตรียมเนือเตรียมตัวของปอมัพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องอ่หับมือกันไว้ให้ดีนะครับ เรื่องของฟื้นไฟไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะกระแสไฟฟ้านะถ้าอยู่ได้ก็ตัดได้ก็ตัดกันไปก่อนนะครับเนาะตัดได้ก็ตัดกันไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับการไฟฟ้าก็จ่ายกระแสไฟฟ้ามาแบบปกติกันอยู่นะครับทางปีน้องตาบ้านสองแควเนี่ยนะครับถ้าขึ้นนักนะครับเนาะเปื่นก็จะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าขึ้นใกล้ๆจะถึงอ่ามอแปงหมอวัดมิเตอร์เนี่ยนะครับเนาตีเสาไฟฟ้าเนี่ย นะปิ้นก็จะตัดไฟกันละนะครับเนาะตัดไฟกันนะแต่ถ้าว่าตัดสวะทอทกรรมนี่ก็คงจะบ่ได้ออรอากาศ <c oughs> เอาก็นะครับเนาะก็เปิ้นก็คงจะเล็งนะครับเนาะปุ่นอะนะครับเล็งอ่าส,สายตีเสาไฟฟ้าแรงสูงปุ่นอะเนาะนะตีเนะสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับเอาติดตามในส่วนของอ่ข่าวพยากรณ์อากาศก,ากันสักน้อยนึงก็แล้วกันนะครับ เนาะข่าวพยากรอากาศนะวันนี้เนี่ยนะครับแต่เจ้านี่เอาเก็บมาประันก็เอามาขวายๆน้อยหนึ่งเนาะนายังน้อยนะครับนอกจารติดตามสภาพนะครับเนาะเมฆฝนตะกี้นี่นะครับเนาะน่าจะค่อนข้างไปตังสุโขทัยละนะครับนะค่อนข้างไปตังสุโขทัยข่าวพยากรอากาศนะครับเนาะประจําวันพัทวันที่26กันยายน2567เนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าวันนี้จนถึง6โมงเจ้าวันพุธเนี่ย นะพยายก์อากาศ14ชั่วโมงตั้งหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยในขณะที่มีแนวปัดสอบของลมนะลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมฝ่ายตะวันออกบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกลักษณะจะอีนะครับจะยะาฮือมีฝนตกนักบางแห่งในภาคเหนือนะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ จะได้ก็ย้ำเตือนกับป่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะยั่เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเจิงเขานะครับใกล้ตางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปตัวสำหรับคลื่นล้มบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกําลังอ่อนยั่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณตีมีฝนฝ้าขนองคลื่นสูงนักกว่า2เมตร นะขอให้เจ้าเรือในบริเวณดักเก่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นตีแล้วก็มีฝนตกนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบุรนะีอุณหภูมิต่ำสุด12-14อ,อง,ง,าองศ,าศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดใน30-34องศา,ศาเซลเซียส ลมตะวบบันตกเฉียง,งใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพรนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นตีทัศนวิสัย6-8กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพรนะครับเมื่อตะเจ้านี่อ๋อครับครับสูงสุดนิวัตตะวานะวัดได้ 7, 7. ด1องศา,าเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรวัดเจ้าวัดได้เ2.9องเองศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแดดออกมาพองก็คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเจ้าวันพุธนี่ประมาณ23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้าของตวันจนถึงเจ็ดโมงเจ้าวันนี้วัดได้1.9มิลลิเมตรนะครับตวันนี้ก็เริ่มมีฝนน้อยลง นะวันนี้นะครับตะวันจะตกดินเวลา18นาฬิกา12นาทีแล้วก็วันพุกนี้นะตะวันก่อนจะขึ้น6นาฬิกา9นาทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องดาวนะข่าวพยาการณ์อากาศนะครับนำเรียนกับปมแมพี่น้องอประชาชนคุณผู้ฟังกันนะครับมีอยังแหมเนาะข่าวนะครับเนาะใครจะส่งฝ้าส่งฝนมาก็นะครับเ,าเนานะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านนะครับเนาะสามารถที่จะ เอามาอุกกันได้นะครับก็ข่าวพยากรณ์อากาศนะมดกันไปนะครับเนาะก็มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้ก,กัป่ะแมกปี่นอคดู้ฟังเห็นสักน้อยหนึ่งนะครับเนาะก็คือว่านะเมื่อวันนั้นเนี่ยเนะปินได้มีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการที่จะจัดงานวัฒนธรรมประเพณีกินสลากหลวงเมืองแปรนะครับในวันที่2 5ตุลาคม2567นะครับนะซึ่งกับประชาสัมพันธ์ เนะจอจวนพร้อมให้พี่น้องนะครับเนาะนะเตรียมพร้อมกันนะถึงแม้ว่าเขา,เาจะเจออุทกภัยนะครับเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหานะครับนะเนาะับเรื่องของอาการเงินการท้องกันอย่างต่างๆนะครับแต่เรื่องของการาทําบุญตามวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยนะครับเป็นความเจือนะครับนะตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่นะครับ เฮาก็คงจะต้องทําบุญไปตามนั่นนะครับเนาะตามกําลังศรัทธานะครับนะบางผองบางคนจะไปทําบุญเนี่ยนะครับเนาะ่าไปจมนะครับเนาบอกโอ้สตังบอมียังพ่องอีนะนะครับเนาะสตังเนี่ยบ่ใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับเนาะขอให้ได้มีจิตมีใจหายห้อมกันไปนะครับครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตีมากับน้ำท่วมนะครับเนาะโรคภัยตีมากับน้ำท่วมเนี่ย มันก็สป,ปะโรคอยู่เหมือนกัน,นครับอย่างเช่นโรคตาแดงนี่นเนาะอันนี้ก็นะครับจะต้องเอฝ้าระวังกันแล้วก็คือว่าถ้าผมไพี่น้นองนะครับเนาะคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทุภัยนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะก็เป็นเรื่องตีสําคัญนะครับเนาะอันนี้ก็เอามาติดตามในส่วนของ ข้อมูลกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าว่าน้ำท่วมเนาะฝนมันตกพองเนี่ยนะครับโรกระบบตังเดินหายใจนะมีมีกันนักอยู่นะครับโรกระบบตังเดินหายใจก็ได้แก่นะอย่างไข้วัดนี่ก็ใจนะไข้วัดใหญ่นะปอดบวมนะครับนะอาการสําคัญก็นะครับเนะาะไข้ไอเจ็บคอขัดจมูกนะมีน้ํามูกปวดหัวนะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวพองนี่นะนะครับเนาะก็ นะเป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่นะ้นองนะครับเนาะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับเนาะถ้าว่ามันเกินนะกำลังกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะปึงมดปึงหมอกันนะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องของนะโรงคไผยไข้เจ็บนะครับเกาโรคไร่นะตีมากับน้ำท่วมเนี่ยนะครับหรือว่าหลังน้ำท่วมนะน้ำท่วมนะครับเนาะก็บอกโรคตีมาร้อซ้ำเติมนะครับนะ นะครับอันนี้คือตุกอันตุกอันแรกนะครับหลังจากที่น้ำน้ำท่วมเนี่ยครับตุกอันแรกก็คือโรคติมากะมารอซ้าเติมตุกที่สองก็มีอยู่เก้าโรคนะครับที่กควรจะระวังและก็วิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับมาฝากกันโรคน้ำกัดเท่านะครับโรคน้ำกัดเท่าจากเชื้อราแล้วก็เป็นแผลผุพองนะครับเป็นหนองนะซึ่งเกิดจากการยํำน้ำนะครับอย่างโลไปโลมาหรือว่าแจ่้ํานะครับที่มี เชืนะ้อโรคหรือว่าอับชื้นจากเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายตีบสะอาดเป็นเวลาเมือนโด,ย,โนะดยจะมีอาการเท้าเปื่อยนะครับเป็นนองแล้วก็เริ่มขันตามซอกนิ้วเท้านะครับผิวหนังลอกเป็นขะุยจากนั้นผิวหนังจะผุพองนะครับน้ามนะครับเนาะน้ามเท้าเนี่ยนะครับมันจะหนานะแล้วก็มันจะหนาขึ้นนะครับเนาะนะยะคือ แตกนะครับมีอากาศามีโอกาสที่จะเกิดโรคแสกซ้อนนะครับคือ,อผิวหนังอักเสบป้องกันได้ด้วยการาเจ็ดเท่าหึ้งแห้งนะครับหากมีบาดแผลก็ควรจะจช้แอลกอฮอล์เจ็ดแล้วก็ตาด้วยยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็โรคที่2ในโรคไข้หวัดแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับติดนะต่อได้จากกันทุกเพศทุกใบแพร่กระจายในลมหายใจ นะครับเสียห้า้ำลายอาการมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยไอจามอ่อนเพลียนะป้องกันด้วยการใจ้ผ้าปิดปากเวลาไอจามนะครับดื่มน้ำอุ่นนักๆนะมีไข้สูงเกินเจวันก็ควรจะไปปะหมอหละนะครับ3ก็โรคปวดบวมนะเกิดจากนะเชื้อแบคทีเรียนะครับไวรัสหรือว่าสัมรักใส,นะสกปปอนะ่าปลอมเข้าไปในปอดเนะช็นน้ำสกรปรกพองนะครับ จนนี่คือเกิดน้ำเ,เกิดอาการอักเสบนะครับอาการไข้สูงไอหนักนะครับหอบหายใจเร็วนะเป็นอาา่อย่อเป็นบอกว่า,าใช้ใช้โค้งเนี่ยนะครับบุ๋มนะครับเนาะหิมฝีปากเนี่ยซีดหรือว่าเขียวคล้ำนะกระซับกระซายหรือว่าซึมนะหากมีอาการนี่ก็ควรจะไปปะหมอแล้วนะครับ โรคตาแดงโอะตะกี้บาดไปกรรมัมบาดบุดนะครับติดต่อได้ง่ายในละอ่อนน้อยแต่เป็นโรคที่บ่มีอันตรายรุนแรงนะครับส่วนใหญ่เ,เกิดจากเชื้อไวรัสแต่หากบอบได้รับการรักษาอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียแสกซ้อนได้อาการหลัง,ลงได้รับเชื้อประมาณ1-2วันจะมีอาการระคายเคืองนะครับปวดตาน้ําตาไหลกลัวแสงมีขี้ตานัก นะครับนอนหนังตาบวมเยืย่อบุตาเนี่ยขาวอักเสบแดงนะครับทั้งนี้นะครับาหากว่าการดูแลนะครับเนาะถูกวิธีก็จะหายได้ใน1-2สัปดาหา์แต่ถ้าบอดูแลเลยก็จะเกิดอาการแสกซ้อนนะครับเช่นกระจกตาดำเนี่ยอักเสบกันไปนะครับอันตรายนะครับเนาะทั้งนี้นะครับป้องกันได้โดยการล่างตาให้สะอาดเมื่อถูกฝุ่นละอองนะครับมันล่าง ล่างมือมันๆนะครับบอกควรจะขยีตาโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายจากการกินนะครับกินกับเข้ากับป๋านะครับหรือดื่มน้ำตีผลเปื้อนเชื้อโรคเช่นอาหารปุ้งสุกๆุกดิบดิบของอาหารที่มีแมงวันตอมห้องนะครับน้าเนี่ยนะแมงวันมันจะมานักด้วยหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยนะกินขยะอย่างต่างๆนะครับนอตีมากับน้ำท่วมเนี่ย มันเหม็นมาในอย่างปุ๊บแมงวันมันก็ชอบก็มาตอมนะแล้วก็เป็นตัวที่จะไปแพร่เชื้อโรคกันต่อนะครับอันนี้ก็ควรจะกินในเรื่องของอาหารตีซุกนะครับปรุงกันใหม่ๆนะโรคที่มันมาเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเช่นโรคอุจจระร่วงนะครับอาการทายอุจจระเหลวนะครับหรือว่าเป็นน้ำนะอาจจะมีหมูกเลือดแล้วก็มีการอาเจียนห่วมตัวนะครับ นะอาหิวาดตะกะโรคนะจะทายเป็นน้ำไขยน้ำสาวเข้านะครับนะทีละมากๆเลยนะอาการรุนแรงนะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษนะอันนี้มีแหมนะครับนาะเตียม,มีปเป็นโรคที่เชื้อระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับเนาะอาหารเป็นพิษนะมักจะมีอาการปวดต้องห่วมกับการทายอุจจาระเร็วนะครับคืนไส้อาเจียนมีอาการปวดหัวนะครับเมือ่อยเนื้อเมือม่อยตัวปวดเมือ่อยนะโรคบิดแล้วก็ อันนี้มีโรคบิดนี่เห็นต่างหากนะครับนอกจะกทายอุจจาระที่มีมูกหรือว่าเลือดปนนะมีไข้ปวดต้องแล้วก็มีปวดบอกอะไรย่งก็ปวดเบ่งห่วมตัวนะครับเนาะโรคเป็นโรคอะไรย่งก็ไข้ไทรอยไข้ไทฟอยด์นะครับเนาะหรือว่าไข้รักษาด้อยเนี่ยนะครับมีอาการสําคัญก็คือมีไข้เบื่ออาหารต้องผูกปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวนะครับ อันนี้ก็เอินบอกกับผมไอพี่น้องเด้อนะครับเนาะนะสารพัดอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคไข้ชีหนูนะครับโรคชีหนูนะโรคนี้ก็เลปโตสไปโรซิตนีกนะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตดสู่ขนนะครับมีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่สําคัญนะเชื่อออกมากับเนี่วนะครับเนะี่ยหนูหนูนะปัสสาวะสัดนะครับแล้วก็ปนเปื้อนในในน้ำนะครับที่ท่วมขัง นะโดยโรคนี้จะติดต่อนะต่างบาดแผลนะครับรอยขีดควรหรือว่าใส่เท้านะครับนะตามตามเดือบุนะตาพ่องนะครับจนูกปากนะอันนี้ก็เป็นโรคที่อันตรายอยู่นะครับเนาะนะถ้าว่าพอแม่พี่น้องติดเชื้อเนี่ยก็ประมาณ4-10วันจะมีไข้สูงทันทีนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดหัวนะบางรายมีอาการตาแดงเจ็บคอเบือ่ออาหารต้องเดินรวมนะครับจะเป็น จําเป็นต้องเหตุปะหมอละนะครับบาจะอันเนี่ยอาจจะถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับการเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้นะโรคไข้ฉีนูนี่นะนโรคไข้เลือดออกนะครับมาเดี๋ยวนี้ยุงมันบาดตายในน้ำท่วมมันบาดตายนะมันบินอยู่ตรงบนบินมาอยู่บนบ้านค้นนะครับก็มียุงร้ายเป็นพาหะปะได้ทุกไวในทุกพื้นที่นะครับมีอากาศไข้สูงตลอดทั้งวัน,นหน้าแดงเกิดจุกบ จุดแดงๆนะครับเนาะเล็กๆนะตามลําตัวนะครับนเนเบาะเพิ่นบอกไข้เลือดออกะครับเลือดออกตะกอนนี่นะครับเนาะเอาหนังกุงนะมัดแขนนะครับเนาะไว้ซักบื้อหนึ่งก็ปล่อยออกมามนะนะครับถ้าว่ามีเจือไข้เลือดออกเนี่ยนะครับมันจะหันเป็นจุดนะเพิ่นบอกเป็นปจุดเป็นไหมนี่นะนะยังตุ่มยังแตนเดียดพองโรคฮัดนะครับเนะาะตีจะมาแหมตัวในเรื่องของอุโทโกภัยเนี่ยนะครับเป็นโรคไข้ ออกพื้นนะครับปะใเนลออน,นเกิดจากเชื้อไวรัสมะปะในหน้าฝนนะครับหากมีอาการแทรกซ้อนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับโรคฮัดนะฮัท <c oughs> เป็นอย่างก็อิซุกอิใสนะครับเนอะฮัดนี่ก็หมยงนะฮัดนี่จะเป็นจุดสีแดงนอิซุกอิใสนี่จะออกมาเป็นตุ่มเป็นไตแล้วนะ,นะโรคไข้มาลาเรียนะครับติดต่อโดยยุงยุงก้นปองนะเป็นพาหะน,ะนำจโจรคกนะครับมักจะปะในปื้นตี ปลานะครับปืนจีปลาเขามีแห่งน้าจืดธรรมชาตนะิอาการหลังหับเจือเจ็ดถึงวันเนี่ยจะปวดหัวนะโดยทั่วไปเนี่ยไขย้ไข้วัดแต่หลังจากนั้นจะหนาวนะป้องกันนะหนาวแล้วก็สันนะครับแล้วก็ไข้สูงตลอดเวลาอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับป้องกันโดยการเลีเล่ยงยุ่งดยการทายาหรือว่าสวมใส่เสื้อผ้าหืมิดชิดก็แล้กันนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บด,ดี มากับในช่วงของน้ำท่วมนะครับก็พอแม่พี่น้องคนฟังครับนะระดับน้ำนะครับเนาะจะสูงจะต่ำจะว่าจะได้นะครับเนาะอันนี้ก็คงจะต้องนะเป็นเรื่องตีเราจะต้องนำข้อมูลข่าวสารที่กับป่อแม่พี่น้องได้ติดตามนะฮับฟังกันนะครับแล้วก็ฮับชมกันต่างเฟซบุ๊กไล้์ของสวทแปรนะครับ054523516นะครับเนาะท่าจะบ่มีละนะสาย สายโทรศัพท์นะครับเนาะฟังกันไปก็จะคงจะ,ะมวนบ่นมมวนพองนะครับเนาะมวนอย่างเดียวก็คือ,อได้มาพอน้าหันน้านะครับนในช่วงเวลานะครับแหมซีห้าชั่วโมงเนี่ยนะเขาจะต้องมาลุ่นกันแล้วนะครับว่าะระดับน้ำเนี่ยนะครับมันจะไปนคงที่อยู่ต่อไหนนะครับเนาะอ,อันนี้ก็จากสถานการณ์เนี่ยมันก็ขึ้นนะในช่วงเวลาสิบเก้าโมงถึงสิบโมงเนี่ยนะครับขึ้นมาเจ็ดเซนเจ็ดเซนติเมตรนะครับ นะดังนั้นกนะ็เป็นเรื่องตีต้องนะย้ำเตือนกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันอา้าวนะครับเนาะคงจะพักกันนะเดี๋ยวนะครับเนาะก็คงจะต้องนำรายการนะจากลาพ่อแม่พี่น้องคนที่ฟังกันไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเวลา10โมงก็ติดตามนะฮับฟังนะการแทรทอดข่าวต้นชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปปชนะครับ ตะกี้นี่เปิดงานเพลงยังก็เทวดาตายโลก <laughs> นะครับหลายท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้มันเข้ากับยุคก,กับสมัยเหมือนกันนะนะครับนะเนาะเทวดาตายโลกเนาะปุนตายมาบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ในยังพ่องนะครับในยุคนี้สมัยนี้เนาะคนเฮานี่จะเริ่มห,าหา่างศีลห่างธรรมกันไปนะครับเนาะนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานเพลงหนะ้านะครับเนาะมาละนะดีอกดีใจนะครับเนาะทีเฮายังอยู่ด้วยกันอยู่ <laughs> สวัสดีครับ ครับผมมาจากแถวไหนครับตัว,วจางลองกวางเจ้าคือว่าอยากจะสอบถามเส้นทางนะเจ้าครับออระวังตีมม,มุงแปะลำปางยังไมมีถนนตีว่ามันมีปัญหาดีนทสักไนก่อเจ้าอ๋คอ,คร,อครับผมช่วงนี้ผมนีครับครับผมไปได้อยู่ครับผมไปได้อยู่เนาะเราใส่พอดีจะไป ครับผมไปเชียงใหม่ก็ต้องไปศึกษาเส้นทางเชียงใหม่น้อยเนอร์อนะครับเนาะเพราะว่าน้ำต้องปุ้นกอมีข่าวเหมือนกันว่าน้ำน้ำม,มันขึ้นอยู่นะครับเนาะก็มีทีมงานอยู่ตง้งปุ้นเป็นบอกว่ามาเดี๋ยวนี้นะครับเนาะ็เริ่มจะเก็บรถกันแล้วนะนะครับผมกว่ากว,าว่าจะไปซุปใส่เส้นตางที่เป็นน้ำเนะี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาครับผม แต่บ่ได้เข้าตัวเมืองไงเนาะอืมครับเนาะเจ้าครับผมก็ต้องเล่าตั้งติว่าน้ำโก่งหันสะพานไปได้เลยอ๋อไปไปได้ครับผมอันนี้ถนนเส้นนี้บ่ได้ปิดเด้อครับผมอ๋อครับไม่ปัญหาไปได้น่ะเจ้าเนาะครับผมนะถ้าไปบ่ได้จะเอิ้นบอกกัฟังอยู่เจ้าฟังตั้งแต่เจ้ามาละยเนี่ะครับคุยจะอยู่นะ ตึงบัจจัหมุนไป็ตั้งไดรนะจ๊ะวันยากจะสอบถามเรื่องเส้นตางเนี่ยจ๊ะครับผมก็เขาพักกันก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงเขามาปักกันเนาะอ่าถ้าว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับมันก่อยขึ้นนะครับเนาะมันบัจจุบัขึ้นแบบอ่าชั่วโมงหนึ่งสาวสามสิบเซนติเมตรเนี่ยนะครับเนาะอ่ถ้าขึ้นจะอันเนี่ยมันก็ถือว่าวิกฤตหนักอยู่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาน้อยก่อย่่าาางงงคครรรััับบผมอออออนนนี้ยูตเเภกวะ ร่องกว้างนี่น้ำอ่างอย่างบอกออกก้าบ่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 มีเจ้าบ่บมีแต่บ่หันว่าจะได้แต่ว่าแดดต้นหนร่องกว้างนี่แดดตั้งเลยเป็นโอ้ครับผมเนาะอุ้บมาหลายวันแล้วก็บดบดมืดๆอยู่เนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าฝนก็บรตกครับผมครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับผมก็เส้นต่างไปเชียงใหม่เนาะก็ถ้าออกจากตัวเมืองแปรเนี่ยนะครับถ้าลุกล่องกว้างมาเนี่ยนะ พูดอ้อมไปทางเดินใจพนะนะครับเนาะจะน่าจะสะดวกนะขึ้นไปตั้งเดินใจก็ไปตั้งเมืงองหลงนะครับเนาะก็ตรงกันไปเลยนะขึ้นลําปางไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าว่ามาทางนี้ก็นะครับมาได้กันอยู่เนาะก็อยู่ทีปป่ผมไอพี่น้องจะชินในเรื่องของเส้นต่างนะครับครับผมนะเวลาจะมดเรือหันนาทีสองนาทนีนี้จะได้ดี นะนะครับเนะน,นาะโฆษณาจะจบเลยเนาะ <c oughs> ครับก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะจากการรายงานนะการก่อติดสถานการณ์น้าเมนหยมจังหวัดแปรนะครับซึ่งก็ในช่วงเวลานี้นะครับผมต้พนพลทองประไพนะดำเนินรายการนะครับเนาะก็มีข้อมูลชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังก็นะเป็นข้อฐานข้อมูลที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสามารถที่จะเก็บไปเป็นข้อมูลนะบางฟองบางคนนี่เขียนมาดไว้เลยนะ นะครับบอกปีนี่ตะหือปีนี่ตะหืนนะนะครับแต่ว่าผมนี่ใจประสบการณ์เล่านะพูดนะครับเนาะถ้าจะเล่านี่นาปี3 7เจนี่มาบดตันแต่ก็พอจะมีข้อมูลปี3 7เจอยู่นะครับเนาะสามนี่มาแล้วตันแล้วนอนบนหลังคาแล้วนะครับแล้วก็ปะทหลายปีหลายเตื้อนะครับเนาะนาปีซีซีกบปะซีซีนี่ไปไหนครับซีซีนี่ปีน้องวังกินเนาะโดนก่อนนะครับเนาะแล้วก็นามมาตีมึงแปะนะครับ วันนี้ช่วงเวลานี้นะครับเวลามดนะเข้าติดตามับฟังการเทททอดข่าวจากสวทรกรุงเทพมหานครสำหรับชั่วโมงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับริกกกาาทุสถนณ์